งงทั้งอำเภอเก้าเกิกพลลานจะเซ็นได้ไงใครยังไม่เกิดเลยค่ะหลังจากประเด็นดราม่าเก้าเกิกพลนักร้องหนุ่มร้องเพลงดังอย่างเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกมาแฉผ่านทางไลฟ์ว่าตนนั้นไม่เคยได้รับเงินค่าตัวและไม่ได้รับแบ่งผลประโยชน์ 70-30 ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะไปออกรายการไหนก็ได้เพียงแค่500บาทเท่านั้นนอกจากนั้นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้เผยว่าเรื่องเงิน 70-30 นั้นเป็นข้อตกลงหากมาอยู่ในค่ายก็จะให้ตามนี้แต่ถ้าน้องไม่ได้มาอยู่ในค่ายสัญญาใจไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องค่าตัว500บาทก็คือถ้ารายการไหนได้ 10,000 บาทก็เป็นไปไม่ได้เลยที่น้องจะได้500แต่ถ้าถามว่า500บาทมีจริงหรือไม่ก็มีนะเพราะบางรายการนั้นได้น้อยจริงๆล่าสุดวันนี้เองทางด้านของก้าวเกิกพลได้ไปร่วมรายการโหนกระแสชี้แจงในประเด็นต่างๆค่ะโดยมีประโยคหนึ่งที่ทำให้หลายคนต่างจับตามองอีกประเด็นใหญ่นั้นก็คือที่เจนนี่พูดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเรื่องจริงคือเจนนี่ได้ตกลงกับแม่ตนว่าจะแบ่ง 70-30 ตามที่ได้พูดไปในไลฟ์พร้อมกับยืนยันว่าตอนนั้นค่ายยังไม่มีดังนั้นจะให้ตนไปเซ็นกับใครและที่คุยกันเรื่องส่วนแบ่งวันนั้นเป็นการพูดคุยกันด้วยสัญญาใจงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างงงกันทั้งอำเภอเลยค่ะว่าสรุปเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือจะต้องรอให้ฝ่ายเจนนี่ออกมาชี้แจงอีกครั้งคะ